ค่ะวันนี้พามาซ่อมตู้ชาร์จนะคะรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวช่างทองจะเป็นคนอธิบายทั้งหมดเลยนะคะไปดูกันเลยจ้านี่เปิดให้ดูเลยนะคะคลิปนี้เป็นการศึกษาหาความรู้ด้วยนะคะใครแชร์ไปก็เป็นวิทยาทานได้เลยจ้าฝากกดแชร์ด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะตามเช็คซ่อมตู้ชาร์จนะครับก็คือ1นะครับไฟเข้านะครับไฟเข้าก็ให้ไล่วงจรตั้งแต่ไฟเข้านะครับก็จะตั้งเป็นมิเตอร์โอห์มย่านเสียงก็ได้นะครับนี่นะครับถ้าอย่างนี้ก็คือไฟเข้านะครับตัวนี้ก็ปิดเปิดได้ปกติมีไฟเข้านะครับพอไฟเข้าปุ๊บเราก็เสียบไฟได้เลยนะครับพอเสียบไฟเราก็ไล่ฝั่งขาไฟออกนะครับไฟออกก็อยู่ตรงนี้นะครับไฟออกก็จะอยู่เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับ2เส้นนี้นะพวกตัวนี้จะเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปนะครับสเต็ปฝั่งสเต็ปฝั่งแอมมี10สเต็ปนะครับสเต็ปฝั่งวุ้นมี2สเต็ปนะครับก็ไล่มาอย่างนี้เลยก็วัดอย่างนี้เลยนะครับตั้งไปที่ AC นะครับโอเคเสียบปลั๊กแล้วนะคะทุกคน AC ถ้าตัวนี้เราจะวัดวุ้นว่าวุ้นเขาเท่าไหร่ก็วัดตรงสายที่บอกเมื่อกี้นี่ได้เลยนะครับนี่นะครับมันจะมีไฟออกนะครับเห็นนะครับอยู่ที่16โวลต์นะครับเห็นไหมครับเห็นค่ะอันนี้คือเราวัดตรงนี้ได้เลยนะครับวัดว่าไฟเป็น AC กระแสตรงนะครับเป็นไฟกระแสตรงนะออกมาหรือเปล่านะครับวัดตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นนะครับถ้าเราปิดเขาก็จะไม่มานะครับเห็นนะครับจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวละถ้าเราเปิดจิ้มไว้สายหนึ่งก่อนค่ะอันนี้นะครับเสียบไว้สายหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาวัดนะครับจะเห็นวนนะครับเนี่ยนะครับเขาจะมาอยู่ที่16วนนะครับออกมาที่16วนนะเนี่ยนะครับตัวนี้ถ้าเราปรับไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับสเต็ปที่24เนี่ยนะครับตัวนี้เขาออกมาที่ปรับมาที่24นะครับตัวนี้ไฟจะออกมาที่24โวลต์นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะไฟออกมาที่24โวลต์นะครับตัวนี้ยังชาร์จอยู่2ลูกนะคะแบตเตอรี่2ช่วงมาช่วงชาร์จได้เลยนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่เดือดห้ามทำแบบนี้นะครับเพราะประกายไฟกับละอองน้ำกรดที่มันลอยขึ้นมามันจะระเบิดนะครับมันจะกลายเป็นแก๊สนะครับแล้วก็โดนประกายไฟนะครับก็ดูไว้เป็นความรู้ได้เนาะนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ชาร์จ2ลูกได้สบายนะครับเนี่ยนะครับขั้นตอนการเช็คนะครับส่วนไดโอดตัวนี้จะมีทั้งเป็นไดโอดบิดสีขาและไดโอดเม็ดอย่างนี้นะครับถ้าไดโอดเม็ดก็คือวัดขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับแต่ถ้าไดโอดสีขาก็วัดสลับกันนะครับฝั่งบวกฝั่งลบนะครับแล้วก็ AC ก็วัดสลับกันนะครับเขาจะขึ้นอย่างละข้างนะครับที่ช่างทองอธิบายไปเนี่ยมีคลิปแล้วนะคะช่างทองทำคลิปไว้ให้ดูแล้วเนาะที่วัดไดโอดนะคะก็จะมีฟิวนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตู้กันนี่คือชาร์จ24นะครับชาร์จ24นะตัวนี้ของเดิมเข็มไม่ขึ้นเลยนะครับเข็มไม่กระดิกเลยนะลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับเอาพันใหม่นะทีนี้จะมาลอง12กันนะครับลอง12ชาร์จเดียวดูนะครับนี่นะครับก็ลูกเดียวถ้าชาร์จ12ก็ตัวแอมป์นี่ก็บิดมาได้เต็มนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
จะประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าชาร์จ2แต่ห้ามบิดมาที่24นะครับถ้า24ก็จะแรงเกินนะครับเพราะว่าเขาลูกเดียวใช่ๆเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเดือดปุ๊บๆๆเลยนะครับถ้ามาส่องใกล้ๆนะไม่ได้ค่ะกลัวก็อันตรายนะครับเพราะว่าการไฟนะค่ะตัวนี้มันยันเกเลยเห็นนะครับแล้วก็เอาแค่12พอถ้าจะชาร์จ24ฝั่งนี้ก็มาไล่สเต็ปฝั่งนี้นะครับก็ต้องต่ำสุดเลยประมาณนี้ก็ยังแรงอยู่นะถ้าสเต็ปนี้ก็จะเท่ากับ12ชาร์จได้ก็ชาร์จ6โวลต์ได้ครับชาร์จได้อย่างที่เขาตีไว้ที่หน้าตู้นะคะ6 12 18 24ชาร์จ12โวลต์24โวลต์ได้ปกตินะครับตัวนี้กระแสไฟก็ออกแรงนะครับของเดิมซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมส่งเนาะโอเคใครชมคลิปนี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ